ุกคนคงจะไม่ปฏิเสธครับว่าอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกายของเรานะครับถ้าถามว่าอาหารคืออะไรอาหารก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อร่างกายเราโดยการย่อยอาหารนะครับให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็ร่างกายของเราก็ดูดซึมเข้าไปใช้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะครับสำหรับกระบวนการพัฒนาหรือการผลิตอาหารนะครับในยุคต่างๆถ้าเราจะแบ่งการผลิตอาหารออกเป็นยุคต่างๆเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น4ยุคด้วยกันนะครับก็คือยุคต้นๆก่อนศตวรรษที่19นะครับจะเป็นการผลิตอาหารที่อาจจะยังไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับจะเป็นการผลิตอาหารแบบพื้นฐานเช่นการใช้ไฟในการนึ่งหรือต้มหรือปิ้งหรือย่างนะครับมีการนำควันที่เกิดจากการเผาไฟมาใช้ประโยชน์ในการแปรรูปอาหารทำให้อาหารสุกแล้วก็มีกลิ่นรสของควันไฟได้อาหารที่แปลกใหม่ขึ้นมานิดนึงนะครับรวมทั้งมีการใช้สิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับเช่นจุลินทรีย์จำพวกแบคทีเรียราหรือยีสต์ที่จะมาหมักวัตถุดิบอาหารของเราทำให้เกิดอาหารที่แปลกใหม่ขึ้นมาจากการกระบวนการหมักขึ้นมานะครับรวมทั้งการทำแห้งโดยการใช้แสงแดดซึ่งถือเป็นการทำแห้งแบบพื้นฐานที่สุดเป็นการทำแห้งที่มีต้นทุนต่ำนะครับเป็นการใช้ความร้อนจากแสงแดดเพื่อที่จะให้น้ำในอาหารระเหยออกไปจนอาหารแห้งเก็บได้นานขึ้นรวมทั้งในยุคต้นๆหรือก่อนศตวรรษที่19นี้เนี่ยมีการใช้เกลือในการถนอมอาหารเป็นการนำเกลือมาใส่ในอาหารแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำหรือค่ากิจกรรมของน้ำมันลดลงจุลินทรีย์ก็ใช้ประโยชน์ของน้ำในอาหารไม่ได้ทำให้อาหารเนี่ยเก็บได้นานขึ้นนั่นก็คือกระบวนการผลิตอาหารในยุคต้นๆหรือก่อนศตวรรษที่19ถัดมาคือยุคกลางๆคือเป็นยุคที่เข้าสู่นะครับศตวรรษที่19ก็คือมีการคิดค้นนะครับเริ่มที่จะมีการคิดค้นเทคโนโลยีที่จะมาแปรรูปอาหารเข้ามามากขึ้นนะครับเริ่มจากการใช้อาหารบรรจุในขวดแก้วแล้วก็มีการใช้ความร้อนที่สูงเพื่อจะทำลายจุลินทรีย์และก็เอนไซม์ในอาหารนะครับเพราะว่าเมื่อถึงยุคตรงนี้นะครับความต้องการของมนุษย์เปลี่ยนไปมีการเดินทางมีการทำสงครามนะครับดังนั้นในการเก็บรักษาอาหารก็ต้องมีการปรับเพื่อที่จะอาหารเนี่ยเก็บรักษาได้นานขึ้นถือเป็นยุคเริ่มต้นของการใช้ความร้อนในการรักษาอาหารเพื่อทำให้อาหารเก็บได้ยาวนานขึ้นนะครับถัดมาคือยุคของศตวรรษที่20เป็นยุคต้นๆของศตวรรษที่20นะครับด้วยพฤติกรรมของคนเราที่เปลี่ยนไปนะครับมีความต้องการอาหารที่หลากหลายมากขึ้นนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นเข้ามาในการแปรรูปอาหารนะครับจะเห็นว่ามีการแปรรูปอาหารด้วยการทำแห้งแบบต่างๆมากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเคยใช้แสงแดดก็คือมีการทำแห้งแบบใหม่เกิดขึ้นก็คือการทำแห้งแบบสเปรย์หรือการทำแห้งแบบพ่นฝอยก็คือเอาอาหารเหลวนะครับพ่นเป็นละอองก่อนแล้วก็ให้ความร้อนเข้าไปนะครับความร้อนเมื่อเจอกับอาหารเหลวที่เป็นผงก็คือจะดึงเอาไอ้น้ำออกจากอาหารทำได้ให้ได้อาหารผงที่แห้งไวขึ้นแล้วก็มีคุณภาพดีขึ้นนะครับหรือการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งนั่นก็คือการเอาอาหารที่เป็นชิ้นไปแช่เยือกแข็งก่อนแล้วก็มีการระเหิดนะครับมีการระเหิดเอาน้ำแข็งนั้นออกไปอาหารที่ได้ก็จะมีการคงรูปที่เหมือนเดิมรสชาติดีค่อนข้างจะเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ใช้อุณหภูมิสูงในการระเหยน้ำออกไปนะครับในยุคกลางๆตรงนี้นะครับหรือยุคศตวรรษที่20นี้นะครับมีการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลหลายอย่างแล้วก็มีการใช้สีผสมอาหารนะครับทำให้อาหารมีสีสันที่น่าบริโภคมากขึ้นรวมทั้งคนเราต้องการความสะดวกในการบริโภคอาหารก็จะมีการแช่แข็งอาหารนะครับมีการลดอุณหภูมิอาหารลงจนอาหารเนี่ยเป็นของแข็งนะครับแล้วก็สามารถที่จะอุ่นบริโภคได้ทันทีนะครับมาถึงยุคท้ายๆหรือยุคปลายของศตวรรษที่20นะครับเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มที่จะเล็งเห็นถึง
สุขภาพของตนเองมากขึ้นนะครับเล็งเห็นถึงคุณค่าหรือประโยชน์จากอาหารมากขึ้นนะครับเกิดเทคโนโลยีต่างๆในยุคนี้มากมายที่จะรักษาคุณภาพของอาหารให้คงเดิมแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้นนะครับเราเห็นว่ามีการนำเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาใช้เกิดอาหารแปรรูปต่างๆขึ้นมามากมายเช่นอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดนะครับด้วยความที่ผ่านๆมาเนี่ยอาหารถูกกระทำนะครับหรือถูกแปรรูปจนสารอาหารหรือคุณค่าทางอาหารเนี่ยถูกทำลายหรือลดลงไปนะครับดังนั้นแนวคิดที่จะทำอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดอาจจะมีเพียงแค่ปอกหรือทำความสะอาดและก็บริโภคก็คือเป็นแนวคิดที่จะทำผลิตอาหารเนี่ยให้รักษาคุณค่าของอาหารไว้ให้คงอยู่มากที่สุดนะครับหรืออาหารที่ทอดภายใต้สุญญากาศเพื่อที่จะให้มีไขมันในอาหารต่ำนะครับอาหารทอดเนี่ยเป็นอาหารที่ทุกคนนิยมบริโภคแต่ว่าเมื่อเราทอดในอาหารนะครับอาหารเมื่อทอดที่สภาวะปกติเนี่ยมีความกรอบจริงแต่ว่าอาหารเองก็จะดูดซับไขมันเอาไว้เยอะนะครับเราจึงเกิดแนวคิดที่จะทำอาหารทอดนะครับมีลักษณะหน้าตาเหมือนอาหารทอดทั่วไปแต่ว่าไม่มีการดูดซับไขมันหรือมีการดูดซับไขมันต่ำนั่นก็คือการทอดอาหารในสภาวะสุญญากาศนะครับจะทำอาหารกรอบเหมือนปกติทั่วไปแต่ว่าอาหารไม่ดูดซับไขมันนะครับหรืออาหารโซเดียมต่ำนะครับอาหารโซเดียมต่ำก็คืออาหารที่มีการใช้โซเดียมนะครับที่ลดลงด้วยความที่โซเดียมมีผลต่อสุขภาพนะครับก็คือยุคปลายๆเนี้ยเราจะเน้นอาหารสุขภาพนะครับจะมีการผลิตอาหารโซเดียมต่ำขึ้นมานะครับหรืออาหารที่ผ่านความดันสูงนะครับเราจะเอาความดันสูงมาใช้กับอาหารนะครับด้วยความดันสูงโครงสร้างของอาหารหรือจุลินทรีย์หรือปรสิตต่างๆก็จะถูกทำลายแต่ว่าการใช้ความดันสูงไม่มีการใช้ความร้อนนะครับทำให้คุณภาพของอาหารยังคงอยู่ครบถ้วนนะครับเอนไซม์ที่เป็นโปรตีนในอาหารก็จะถูกความดันตรงนั้นทำลายทำให้โครงสร้างของโปรตีนหรือเอนไซม์เสียไปนะครับอาหารจึงลักษณะเหมือนสุกนะครับแต่ว่าไม่ได้ผ่านความร้อนนั่นเองนะครับในยุคท้ายๆนี้เองนะครับมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมามากมายเช่นมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะครับให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับอาหารต่างๆที่เราผลิตขึ้นมานะครับบรรจุภัณฑ์นอกจากจะเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มอาหารบรรจุภัณฑ์ตัวของเขาเองแล้วเนี่ยยังเป็นสิ่งที่จะโฆษณาหรือให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั้นด้วยนะครับรวมทั้งมีฉลากโภชนาการที่จะเพิ่มเข้าไปในตัวบรรจุภัณฑ์ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพลังงานสารอาหารให้ผู้บริโภคได้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมากขึ้นนั่นก็คือพัฒนาการของการผลิตอาหารในยุคต่างๆซึ่งเราแบ่งเป็น4ยุคอย่างที่กล่าวมาคือยุคต้นนะครับเน้นเป็นการใช้พื้นฐานการใช้ไฟนะครับยังไม่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้องสักเท่าใดนะครับส่วนยุคกลางหรือยุคศตวรรษที่19ก็คือมีการทำแคนนิ่งหรืออาหารกระป๋องนะครับเป็นยุคที่เริ่มที่จะเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้นะครับถัดมาที่ยุคที่3ก็คือยุคเริ่มต้นศตวรรษที่20นะครับมีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นนะครับมีการแปรรูปด้วยการทำแห้งที่หลากหลายมากขึ้นนะครับมีการใช้สีผสมอาหารแล้วก็สารให้ความหวานสารทดแทนความหวานทดแทนน้ำตาลนะครับยุคสุดท้ายคือยุคปลายศตวรรษที่20มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเน้นสุขภาพเน้นคุณค่าทางอาหารมากขึ้นนั่นก็คือทั้งหมดที่เราจะได้เรียนรู้ในเนื้อหาวิชานี้นะครับ